เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์จะเยอะวันธรรมดาก็เยอะแต่คือไม่มากเท่ากับเสาร์อาทิตย์เต็มไปหมดก็ต้องหาโต๊ะให้เขาวันหนึ่งนี่ขายได้กี่ชามเคยนับไหมคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็300ขึ้นเขานั่งเต็มคนนู้นลุกคนนี้ลงต่ออย่างเงี้ยแล้วมีลุงตามหน้าร้านบ้างไหมคะมีเยอะเยอะแล้วหลวงพี่มาต่อแถวกินบ้างไหมคะหลวงพี่แกเบื่อแล้ว เยอะมากมากเลยดูดิอ่ะนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟู้ดดี้เกิร์ลค่ะโอ้โหนี้ฝนตกพรำๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ในวัดอ่างแก้วเขตภาษีเจริญนะคะแล้วก็จุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยสวยมากเลยมันคือสะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะคะร้านที่เราจะมากินเนี่ยเขาจะอยู่ในวัดอ่างแก้วเลยนะคะเขาเป็นร้านที่อยู่คู่วัดอ่างแก้วเนี่ยมานานมากแล้วแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีนะคะที่พี่ก้อยมากินร้านนี้เพราะว่าไปเห็นใน TikTok แล้วเขาบอกว่าร้านนี้คือคนลุมตลอดวันแน่นตลอดวันโอ้แล้วอย่างนี้จะไม่มาลองชิมได้ไงมันต้องอร่อยแน่ๆเลยคิดในใจนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์ให้พี่ก้อยคนละ1ไลค์นะคะเช็คดูนะคะว่ากดติดตามหรือยังถ้าไม่ได้กดติดตามกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ค่ะถ้าทำครบหมดแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ไปกินอาหารของเขาพร้อมๆกับพี่ก้อยเลยค่ะไปค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้อยค่ะป้าชื่ออะไรชื่อกองแพงค่ะเงินชื่อป๋องจ้าป้าป๋องงั้นหนูเรียกป้าป๋องนะคะจ้าร้านชื่ออะไรคะชื่อก๋วยเตี๋ยวต้มยำวัดด่านแก้วชื่อป๋องก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีโบราณไหมป้ามีก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าวัดด่านแก้วจ้าวัดอ่างแก้วนะคะจ้าร้านป้าป๋องน่ะเปิดปิดกี่โมงเปิด9โมงเช้าปิด3โมงครึ่งจ้าเปิด9โมงปิด3โมงบ่ายจ้าป้าป๋องมีวันหยุดไหมไม่มีจ้านอกจากหยุดเองหยุดเองใช่ไหมจ้าก็คือขายทุกวันขายทุกวันจ้าป้าป๋องร้านป้าป๋องนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนคะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณหมูสับมีตับมีทุกอย่างอ่ะจ้ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณใช่หมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไก่ไม่มีไม่มีจ้ะเนื้อไม่มาไม่มีมีหมูชิ้นมีหมูสับแล้วป้าป๋องขายเริ่มต้นที่ราคาที่เท่าไหร่คะจานละเท่าไหร่ธรรมดา35เอ้ยธรรมดา35บาทพิเศษ40เศษสุดๆ50กับ60จ้ะธรรมดา35พิเศษ40พิเศษสุดๆ50กับ60จ้าระบุมาเลยใช่ไหมใช่จ้าว่าอยากกินระดับไหนใช่ไหมใช่แล้วลูกค้าที่มากินป้าป๋องเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรกันคะส่วนมากจะสั่งบะหมี่แห้งเล็กยำค่ะที่เห็นพี่ก้อยกระดุกกระดิกไปมาร้อนใช่ไหมมันร้อนมากเลยคือถ้าคุยเสร็จเนี่ยเอาพุงหนูไปย่างได้เลยเนี่ยกินได้เลยเนี่ยค่ะร้อนร้อนจริงๆค่ะตรงเนี้ยทำไมป้าต้องให้มันเดือดขนาดเนี้ยบางที่ก็ยังเห็นแบบมีเบากว่านี้เยอะเลยหนูชอบคือว่าหมูมันสุกเร็วค่ะป้าป๋องเปิดมากี่ปีแล้วคะอยู่ตรงเนี้ย43ปี43ปีจ้าห้าสิบสามใช่อายุ16 16 17อยู่ในวัดนี้มาตลอดวัดอ่างแก้วก็ขายอยู่ตรงนู้นแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดอ่างแก้วค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทำอะไรคือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไม่เคยทำงานแล้วทำเป็นได้ยังไงอะป้าก่อนแม่แฟนเขาขายแล้วก็เลยเป็นสะใภ้เขาไงฮะช่วยแล้วทำแล้วก็คือจำเอาก็จำสูตรมาแล้วนานไหมคะป้าป๋องกว่าป้าป๋องจะทำคล่องอะถ้าก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็ประมาณปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่ป้าเปิดเนี่ยนั่งเหงาหรือขายดีคะมันก็ไม่เหงานะคะมันก็ได้เรื่อยๆแบบเรื่อยๆคือคนจะไม่เยอะขนาดเนี้ยแล้วสมัยก่อนนะคะป้าขายชามเท่าไหร่มาทาน7บาทกับ15บาท7บาทกับ15บาทแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆขึ้นมาแล้วน้ำปลาก็ขวด6บาทมั่งอะไรมั่งเงี้ยแรกเหรียญแรกเหรียญขอบคุณครับก็อ่านในรีวิวมาเขาบอกร้านป้าป๋องเนี่ยคนเยอะมากลูกค้าเต็มเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์จะเยอะวันธรรมดาก็เยอะแต่คือไม่มากเท่ากับเสาร์อาทิตย์10โมงใกล้จะเที่ยงนะจ๊ะเยอะคือว่ามาต้องหาเขานั่งเต็มไปหมดก็ต้องหาโต๊ะให้เขาวันหนึ่งนี่ขายได้กี่ชามเคยนับไหมคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็300ขึ้น300ชามเลยเหรอ300บางทีก็ไอ้เสาร์อาทิตย์นะถ้าวันธรรมดาก็ตีก็เกือบ200กว่าอย่างเงี้ยเขานั่งเต็มคนนู้นลุกคนนี้ลงต่ออย่างเงี้ยแล้วมีลุงตามหน้าร้านบ้างไหมคะมีเยอะเยอะแล้วหลวงพี่มาต่อแถวกินบ้างไหมคะหลวงพี่แกเบื่อแล้ว มาครบหมดแล้วค่ะพี่ก้อยนั่งอยู่ในวัดนะคะมันก็จะมีเสียงบรรยากาศรอบๆวัดหน่อยไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่เทศอยู่หรือจะเป็นหมาเห่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เสียงน้ำด้วยนี่เพราะว่าซ้ายมือนี่เป็นคลองเลยค่ะบรรยากาศสุดๆวันนี้มา2คนนะคะกิน6ชามคิดว่าไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าจะสั่งมาเพื่อให้ดูกันนะคะว่าป้าเขามีขายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูจานแรกของพี่ก้อยนะจ๊ะชามนี้เลยเส้นเล็กต้มยำเมนูสุดฮิตนะคะชามนี้จะเป็นชามกระเบื้องนะคะ50บาทหมูครบทุกอย่างเครื่องครบทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีชามสีฟ้าเป็นชามพลาสติกเนี่ยจะ35บาทนะคะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวน้ำต้มยำค่ะกลิ่นหอมมากเลยโอ้ชามโปรดเลยแต่ก้องรู้ใจสั่งมาเผื่อนะคะเกี๊ยมอี่แห้งค่ะชามพลาสติกนี่จะ35บาทนะคะขวามืออันนี้จะเป็นเส้นเล็กน้ำธรรมดาไม่ต้มยำนะคะ35บาทเหมือนกันชามนี้จะเป็นของตะก้องนะคะบะหมี่แห้งใส่เครื่องครบทุกอย่างเลยค่ะ50บาทชามนี้น่ากินมากเลยค่ะอันนี้พิเศษ60บาทอันนี้ของตะก้องตะก้องจัด2ชามเลยเหรอทั้งบะหมี่ทั้งมาม่าเลยค่ะถูกมากแต่จะอยากกินขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวมาลงมือกันเลยนะคะท่ามกลางบรรยากาศพระสวดอยู่นะคะเดี๋ยวมากินชามแรกกันนะคะของพี่ก้อยเลยเส้นเล็กต้มยำวางไว้นานเส้นเขาจะมีความอืดนิดๆนะขอชิมหมูสับก่อนเพราะว่าหมูสับน่ากินมากเลยคือป้าแกลวกในน้ำซุปแบบร้อนมากมากเลยค่ะหมูสับแบบนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็เด้งเด้งนิดๆนะมันไม่เหมือนมันไม่ถึงกับเป็นหมูเด้งเด้งดึงดึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีรสชาติค่ะหมูเขาอะให้มาชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะคะดูดิเดี๋ยวพี่ก้อยให้ดูหั่นหนาด้วยไม่ใช่แค่ใหญ่อะทั้งหนาทั้งใหญ่เลยดูดิชิ้นนี้มันจะมีความติดมันนิดๆนะหลายๆคนน่าจะชอบอารมณ์แบบเท็กซ์เจอร์อย่างนี้นะคะจัดเลยหมูนุ่มอ่ะปกติหมูต้มมันจะมีความกระด้างนิดนึงนะอันนี้ป้าก็เอามาหมักเองนะครับก็เลยเซอร์ไพรส์เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมเกี๊ยวน้ำกันนะคะตอนป้าแกลวกๆหัวเกี๊ยวน้ำน่ากินมากเลยค่ะถูกไหมจะเรียกว่าถูกก็ได้นะ 3-5 บาทอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าป้าให้กี่ลูกนะผมก็จะนับนะ1 2 3 4 56ลูกเว้ยแล้วก็มีแบบหมูสับแพ้ๆอย่างนี้อีกนะคะดูดิหมูชาหลวงพี่มากเลยนะวันนี้หมูเกลียวลูกใหญ่อะต้มยำก็ดีนะมีความเป็นต้มยำชัดเจนมากเลยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดได้เลยอะคือมาที่นี่นะหมูสับอะกินจุใจมากขอบอกคือไม่ต้องกลัวหมดเลยอะในชามเนี่ยที่แกให้มาเนี่ยค่ะดูดิเดี๋ยวมาชิมแบบน้ำใสๆก่อนที่เขาจะเอาไปปรุงกันนะคะมาดูนะคะถ้าน้ำซุปใสของป้าเป็นไงลองชิมเลยจริงๆยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะสั่งเยอะขนาดนี้นะใช่ไหมตาก้องตอนนี้ก็35บาทมันจะน้อยเขาเรียกว่าปลาโตกว่าพุงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิที่จริงเราสั่งอย่างนี้ก็ได้ทุกชามใช่ไหมแต่ทางไปเถอะเพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวคนมาเยอะเลยต้องมารอคิวกันอีกอะเพราะอ่านในรีวิวเห็นบอกว่ารอคิวจะเหนื่อยยังไม่ทันกินก็เหนื่อยแล้วอ่ะเฮ้ยน้ำซุปอร่อยอ่ะน้ำซุปเชงๆเลยค่ะคือเด็กๆกินน่ะชื่นใจเลยล่ะขอโทษนะคะชามนี้ไม่กินไม่ได้สายคลั่งเกมอีเกมอีเขาก็มีนะถ้าป้าเพิ่มกากหมูสักนิดนึงนะได้เลยหอมกระเทียมเจียวค่ะดีมากชามนี้บะหมี่แห้งนะคะพี่ก้อยคุกให้ตะก้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตะก้องเขาก็จะมีเบรกแล้วก็ชิมไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่ได้กินนะคะนี่เลยเส้นสวยงามสุดยอดรับบุญรับพรกันไปนะคะไม่รู้ผ้าสวดบทอะไรเนี่ยค่ะฟังไม่ออกมาแล้วค่ะชามนี้นะคะฟู้ดดี้เกิร์ลภูมิใจเสนอโหอันนี้60ใช่ป่ะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยฮะจัมโบ้มันเยอะมากๆเลยดูดิดูดิมาม่ากี่ห่อเนี่ยงงมากเลยอ่ะคือทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยยังตกใจไม่หายอ่ะกินกินเลยละกันไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตข้างหน้าเลยนะขำแล้วเส้นมาม่าลวกกำลังดีนะคือไม่ได้แบบมีความเละเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งนะพี่ค่อยยังไม่ได้โชว์กินไอ้ตับนะคะเพราะว่าตับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นเด็ดของป้าเขาที่ทุกคนบอกว่าอร่อยลวกได้กำลังดีไม่ขมแล้วก็นิ่วดิจุดที่ชอบคือไอ้หมูติดมันเนี่ยค่ะนี่ดูดิ
ความติดมันของมันน่ะมันช่วยให้แบบชูรสได้มากเลยอ่ะที่เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยรสชาติเนี่ยมั่นใจค่ะว่าหมดอดแปลกใจไม่ได้เนอะตะก้องทำไมป้าแกเนี่ยรู้แนวทางการตลาดด้วยนี่นะคือจุดขายหรือโปรดักต์แชมเปี้ยนของป้าแกเนี่ยคืออะไรรู้ไหมหมูสับแผ่นเนี่ยสุดยอดมากๆสำหรับร้านป๋องก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับเนี่ยนะคะพอพี่ก้อยกินหมดแล้วเนี่ยพี่ก้อยคิดว่าเขาเป็นร้านต้มยำที่มีรสชาติกลมกล่อมนะคะไม่ได้มีความเข้มข้นมากลักษณะการยำเป็นสไตล์โบราณไม่ได้ช่างตวงวัดใดๆทั้งสิ้นป้าป๋องใช้ความรู้สึกแล้วก็รสมือของป้าล้วนๆเลยซึ่งรสชาติแบบนี้มันทำให้กินได้ง่ายๆหลายๆชามเลยค่ะเขาจะมีแต่หมูนะมีหมูชิ้นหมูสับฮัลโหลลองพอดีเลยเดี๋ยวให้มันไปกันมาถึงในส่วนของเครื่องป้าป๋องอ่ะเขาจะมีแต่หมูป้าเขาจะหั่นมาชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยเกินคำเอาเรียกได้ว่าทั้งหมูสับแล้วก็หมูชิ้นเนี่ยมีสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็หมักมาแบบมีรสชาติป้าป๋องอ่ะเขาจะตั้งราคาต่อชามเนี่ยไว้หลายระดับเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่35 40 50ไปจนถึง60เลยค่ะซึ่งถ้ารู้แบบนี้พี่ก้อยคิดว่าก็คงจะสั่งแค่35พอแล้วก็กินสัก3ชามที่ชอบที่สุดเลยนะคะของร้านป้าป๋องเนี่ยคือบรรยากาศของร้านแกเนี่ยคือติดคลองนะนั่งดูปลาว่ายน้ำใต้ต้นไม้นะคะได้ยินเสียงพระแบบเทศธรรมนะคะบอกตรงๆเลยคือรับบุญกลับบ้านไปเต็มๆเลยค่ะก็ได้เห็นภาพไปทั้งหมดแล้วนะคะไม่ต้องเชื่อพี่ก้อยให้ไปลองดูรีวิวอื่นๆเปรียบเทียบดูเพราะพี่ก้อยคิดว่าอาหารทุกจานน่ะไม่สามารถที่จะทำมาให้ถูกใจทุกคนได้ค่ะสำหรับคนที่อยากจะรู้พิกัดแผนที่ร้านป้าป๋องนะคะพี่ก้อยจะทิ้งลิงก์แผนที่ Google ไว้ที่ใต้วิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์ด้านบนสุดนะคะไปเลื่อนดูได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่กินเป็นเพื่อนพี่ก้อยนะคะอย่าลืมไปตามต่อได้ที่ Facebook Instagram TikTok Foodie Girl แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่คือ Lemon Egg ค่ะใครที่มีร้านเด็ดร้านอร่อยร้านในดวงใจนะคะเม้นบอกพี่ก้อยในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะจดไว้แล้วไปดูรีวิวแล้วก็ตามไปกินนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ